สกินนี้มันลอยอะ Do you want to do this ภารกิจของจักรวาล มึงไม่ได้ก่อเชียร์แล้ว1ใน2 50 50กูจะซวยขนาดนั้นเลยนะวะปุ๊บๆๆๆๆปุ๊บๆปุ๊บปุ๊บปุ๊บปะเตรียมตัวรับดาวยูนิเวิร์สโอ้ลงหัวเต็มๆพร้อมกับฟิกไถ3 2 1จงรับไปดวงดาวสตรีมที่ช่องใจแล้วทุกวันนะครับผมมีใครสุ่มสกินนี้ยังมีใครสุ่มสกินนี้ยังทุกคนสกินใหม่อิลูเมียจักรวาล นะครับผมเรียกว่าระเบิดเอฟเฟคทีเดียวมือถือเกือบพังเอ้าเวอร์มากเป็นสกินที่เวอร์มากนะผมวันนี้เราจะมาสุ่มสกินนี้กันนะครับทุกคนพี่เจเหมาแล้วพี่เจเล้าจะเหมาด้วยคนไหมคะนี่คือไม่กะให้พี่ดวงดีเลยนะสกินมันเวอร์มากทุกคนผมเห็นไปเห็นมาแบบเห็นแวบๆมานะกะแต่ว่ายังไม่ดูแบบไม่ดูอะไรเยอะกะแบบมาดูเองกับมาดูเองสกินมีขายไหมครับเสียเวลาสุ่มทำไมอ่ะกลัวตัวเองดวงไม่ดีเหรอเยโตเยโตเจลามันเค็มเจลาช่วงนี้เจลามันดวงดีแล้วมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวครับกลัวดวงไม่ดีเหรอน้องน้องคิดว่าพี่จะกลัวเหรอครับพี่มี 20,000 คูปองกูมี 20,000 กูจะกลัวอะไรกูโดน 5,000 กูไม่กลัวหรอกอิลูเมียเป็นตัวละครที่ผมรอสกินมากที่สุดแล้วคือมันแบบมันเป็นเมจชายแท้เข้าใจปะคือมันเป็นเมจที่แบบเราชายแท้อย่างใจร้าว What? ที่เป็นเพศ MV นะผมชอบนะชอบมากนะผมเป็นแบบเดินสับๆอ่ะเข้าใจปะมันแบบโอ้โอ้เยสแต่ตาคิดซึมอ่ะเอ้าฮิ้วสะบัดตัวแบบคิ้วคิ้วคิ้วมันเป็นตัวที่แบบมันต้องมีใช่ปะยูนิเวิร์สทางแม่พวกเธอน่ะอยากจะทำไหมภารกิจของจักรวาลกลัว GM เรียกกูไปแต่งทีมงานครับตัดช็อตกูพูดเมื่อกี้ออกเลยนะครับตัดช็อตกูพูดแล้วช็อตที่แชทบอกให้กูไปคอสเพลย์นะครับทีมงานต้องตัดออกทั้งหมดนะครับเดี๋ยว GM ไม่เห็นแล้วกูจะเป็นเรื่องเอาเดี๋ยวเป็นเรื่องเอาโหลไม่ Let's go ภารกิจจักรวาล Let's goคุณจะใช้9คูปองในการเล่น1ครั้งไหมผมอาจจะดวงดีก็ได้นะทำไปเล่นไปมันมีเอฟเฟคด้วยวะอ๋อนี่ก็ได้นี่มาเอ๊ะทุกคนดูก่อนนะทำไมมันถึงแพงวะในเมื่อมันก็มีแค่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11ครั้งเองเหรอทำไมถึง 3,000 เลยวะคือมันทวีคูณแบบขนาดนั้นเลยเหรอจริงเหรอหากได้รับความจริงอ๋อต้องให้โคจรด้านในมันแตกก่อนแล้วเราก็ค่อยโผล่ไปด้านนอกถูกปะก็คือเราต้องเคลียร์ด้านในก่อนมันก็ดูไม่ยากเปล่าวะคือมันทวีคูณตังขึ้นไปขนาดไหนวะมันจะรีคืออะไรมันจะรีมีรีด้วยหรอจริงหรอนี่ไงเราได้อะไรอ่ะเฮ้ยเราไปด้านนอกมากูว่ากูมาตานี่ไงได้ท่าเต้นแล้วนะท่าเต้นแล้วท่าเต้นแล้วท่าแจ๊สสุดเซ็กซี่เนาะเอ๊ะเดี๋ยวนะแล้วด้านในที่มันกากบาทหายไปไหนอ่ะโอ้ถ้าเราได้ข้างนอกหนึ่งอันข้างในจะรีหมดเลยกูเข้าใจละว่าทำไมพวกมึงถึงโดน 3,000 กันมันคงไม่สวยหรอกเนาะกูจะมีรู้ทำไมล่ะเพชรก็ไม่ต้องเอามานะไอ้กูมีประมาณ 70,000 เพชรเนี่ยไอ้คำพีขั้นสูง GM ครับคุณขอผมขอร้องนะครับถ้าคุณจะให้ผมสุ่มกาชาแล้วคุณจะเอาเศษเกลือมาเนี่ยช่วยเอาเศษเกลือที่มันมีคุณค่าได้ไหมไอเนี่ยมันแปลงเป็นอะไรได้บ้างขอร้องคืออย่างน้อยคุณแบบแจกบัตรเปลี่ยนชื่อก็ยังดีอะไรที่มันมีคุณค่าไอ้นี่มันแบบมันไร้คุณค่าทุกคนก็เลยว่ามันแบบมันคือลูกตัวขอร้องไม่ได้เอามาไอเนี่ยไม่มีหาไม่มีคุณค่าเชี่ยอะไรเลยเรื่องปกติของผู้ชายคนนี้เฮ้ยอย่างนั้นต้องไปบัตรเปลี่ยนชื่อใช่ป่ะทุกคนใช่ป่ะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยออกมาเอาวงนอกยินดีด้วยคุณได้รับลูกแก้วทองรีเซ็ตอีกแล้วคัมภีร์เอาไว้สุ่มสกินออกแสดงว่าผมมีสกินเยอะแล้วไงเข้าใจป่ะอ่ะผมอาจจะมีสกินเยอะอาจจะไม่พอใจนี่ไงบัตรเปลี่ยนชื่อมาบัตรเปลี่ยนชื่อมาเหมือนชื่อเหมือนอยากได้แบบเป็นชื่อครับอยากได้เหมือนชื่อครับชายแท้เหมากระดานค่ะทั้งพี่ดอยทั้งพี่เจฉันไม่ใช่ชายแท้ฉันมาเพื่อทำภารกิจของจักรวาล Do you want to do this ไปค่ะดอกบัตรเปลี่ยนชื่อไปนะผมบอกแล้วว่าบัตรเปลี่ยนชื่อผมอยากได้
หมือนที่เอ็มฟังกูอยู่บัตรเปลี่ยนชื่อกูเอาไปทำไมนั่นแหละครับนะอย่างที่เห็นนะว่ามาเป็นชื่อเราก็ต้องดีใจอะไรนี่เรื่องที่ง่ายๆทุกคนนะเราจะไปดีใจแบบอะไรแบบไกลๆมันก็ไม่ถูกเข้าใจป่ะได้เวลาไปถึงข้างนอก1ส่วน4นะครับผมนะอัตรา1ต่อ4คงไม่เกินขนาดนั้น 25% นะครับเชื่อว่าผมโชคดีหมุนไปแล้วออกแล้วเลี้ยวไปภารกิจของจักรวาลช่างยากแท้เราแม่งลีอีกแล้วลีอีกแล้วไอ้ชี้มึงจะลีเหี้ยอะไรบ่อยๆฮะมึงเลิกลีได้ไหมอันนี้ก็ลีจังเลยสัตว์ลองพูดว่าฮัลโหลฮัลโหลยูนิเวิร์สเหรอฮัลโหลยูนิเวิร์สฮัลโหลเดอะยูนิเวิร์สฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลยูนิเวิร์สดอกมาดีกว่าค่ะมึงอยู่ในแก๊งใจร้ายได้ป่ะยูนิเวิร์สผมว่าภารกิจจักรวาลเนี่ยมันน่าจะใช้เงินเยอะจริงๆนะทุกคนนะเงินเยอะจริงๆนะหมดอันเดียวไอ้มึงก็เหมาให้กูไปเลยแล้วกันเหมาไปเลยเหมาไปเลย2รอบมานะมึงเหมากู2รอบมานะ1ใน3อัตราส่วนประมาณ 40% นะครับถ้าเหมากระดานแล้วมันทําให้ทุกคนมีความสุขผมอยากเหมาครับ GM ครับกูล้อเล่นนะพูดเป็นงั้นแหละพูดเป็นงั้นแหละพูดเป็นงั้นแหละผมอยากเหมานะครับประมาณนั้นปึ๊บปึ๊บ1 2 3 1 2Do you want to do this? ภารกิจเหมากระดานทุกคนเดี๋ยวผมถามแล้วทุกคนตอบนะว่าทุกคนจะทำ Do you want to do this? พวกเธออยากจะทำไหมภารกิจของจักรวาลพวกเธออยากจะทำไหมภารกิจของจักรวาลมึงไม่ได้ก็เชื่อแล้ว1ใน2 50 50กูจะซวยขนาดนั้นเลยวะปุ๊บ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 ปะปุ๊บปะปุ๊บปะปุ๊บที่คุณท้อให้ดูเกลือใจแล้วขอบคุณครับขอบคุณให้ผมเป็นกระโถนของทุกคนนะผมนะเมื่อไหร่ที่ทุกคนเศร้านะครับผมก็มาดูช่องผมนะครับดูผมสตรีมดูผมลงคลิปใน YouTube แล้วเดี๋ยวผมจะทรมานแทนพวกคุณเองครับมาดูกันครับว่าใจเราจะได้รับเลือกไหมโอกาส50ต่อ50ครึ่งๆไม่ได้ก็เชียร์แล้วขออนุญาตเชิญพระเอก MV ของพี่วีมานะครับผมทำไม why ไอ้เจ้า why โอ้ยเกินไปหรือเปล่าเจมเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าภารกิจของจักรวาลนะผมนะแต่ไม่เป็นไรมันเป็นสกินที่ผมชอบมันเป็นตัวแม่มันเป็นตัวแม่ไม่ไรมึงจะหมุนหาพ่ออ่ะมึงจะหมุนตามเหี้ยเหลือเดียวใจร้าวคุณได้รับสกินอีลูเมียเด็กซัสยา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 ทุกคนบิ้วกันยา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 ภารกิจของจักรวาลทุกคนครับอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะครับผมแต่ตอนนี้ขอคำนวณก่อนนะครับว่าเสียทั้งหมดเท่าไหร่แคปนะครับทุกคนแคปพร้อมกันนะครับนี่ก็เป็นความสำเร็จที่เราทำมาได้นะครับผมเรามาแคปเป็นสักขีพยานกันคาวายาเย่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 ชิก้าชิก้าคาวายาเย่ขอบคุณครับสักเท่าไหร่ไปแล้ว208580ลบ17369 3211คูปองนะครับทุกคน3211คูปองนะผมนะไม่เหมากระดานไม่ใช่ใจร้าวขอบคุณครับผมนะมันเราก็ไม่ได้เหมานานเนี่ยนี่ก็ตอบแทน GM เนี่ยสกินเมนใจร้าวไงขอบคุณนะขอบคุณท่านดาวนะครับDo you want to do this? Do you want to do this? ภารกิจแห่ง ROV you know ไหนลองดูเตรียมตัวให้พร้อมศัตรูจะปรากฏตัวในอีก5วินาทีสู้กับศัตรูไปด้วยเชียร์ก็
คือวาร์ปทีกูเห็นทั้งแมปอ่ะไหนลองวาร์ปรัวๆดิเยโดเยโดเยโดจะกี่แรกเยโดเทียปลาชอนมไข่มุกเฮ้ยทุกคนต่อตีแล้วมีกระจายด้วยดิเทียเวอร์จริงปลาดวงจันทร์เทียมองไม่เห็นแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีโคตรตึงในซีซั่น2โอ้โหระเบิดขี้ใครระดับยูนิเวิร์สต้องดูตอนตายคิวตอนตายสวยเหรอไม่เดี๋ยวนะกูทำไมกูรู้สึกว่าฮิตบ็อกมันใหญ่ขึ้นปะเออมาเด้เออมาเด้โอ้ยสกิลแม่งใหญ่สัตว์ตีธรรมดามันชี้นิ้วเฮ้ยตีตัวนั้นนะตีตัวนั้นนะแกเราสกิลแรกมันทำอะไรโอ้โหคือแบบดูโคตรขี้เกียจสกิลมึงอลังการมากตัวมึงเนี้ยดูสกิลไปยิ้มยิ้มกูอีดอกเสนียกนะเสนียกอันตีมาอันตีมาอันเตะเยโดเน้นใหญ่ไม่เน้นแรงเฮียเมื่อกี้มันมีดาวแล้วมั้งทุกคนเหมือนจะมีดาวเสาด้วยป่ะต้องมีต้นไม้จักรวาลแล้วมึงให้มีต้นไม้ของพ่อก่อนตอนเนี้ยโคเทโคเทโคเทไหนรอเตะไอ้สกิลสองสกิลสองหมุนฟูเทิร์นหมุนฟูเทิร์นแบบมิสยูนิเวิร์สไงใช่ป่ะชีคุณเบอร์ตัวผมไม่เคยตื่นเต้นกับสกินไหนมาก่อนที่สกินแม่งเบอร์จัดหนึ่งในร้อยเธอคือดวงดาวที่คอยนำทางรอยยิ้มของเธอเปลี่ยนแปลงทุกวัน Do you want to do this ภารกิจจักรวาลสกินสวยกว่าเป็นตัวแม่ดีใจเนอะดีใจที่สุดแล้วก็มีสกินตัวแม่กี่ยะเมียตีนะเมียตีค่ะปิ้วเชียร์โคตรไกลกูรู้สึกว่ามันไกลแปลกๆไหมหายไหมปุ๊บดาวตกโอ้โหทุกคนเท้าเอวพร้อมกันจีเอ็มครับถ้าจีเอ็มดูอยู่แล้วมีโปรเจกต์ไปโคกับโจโจ้สกินโจโจ้อิลูเมียต้องมาอันนี้พูดจริงนะผมว่ามันต้องเท่แน่นอนทุกคนลองคิดภาพดิเย้ยแล้วขวาติดดาวตกอ่ะนี่ดาวตกดาวๆๆๆๆๆๆอวยจับคนมาก็ได้ไอ้กูโดนไป 3,000 ให้กูอวยเถอะดูดิโคตรไกลผมว่าฮิตบ็อกซ์มันไกลขึ้นโอ้ยฮิตบ็อกซ์มันไกลขึ้นจริงโอ้โหกูจะช่วยมึงยังไงไม่ได้เฮ้ยเอาหน่อยเอานี่ขอนี่ก่อนนะคะขอนี่ก่อนนะคะไม่มีตีค่ะมีใครมาช่วยไหมคะเพื่อนร่วมทีมอยู่ไหนวะเฮ้ยแล้วเราทำภารกิจจักรวาลแล้วๆมาเลยเด็ดรอก่อนนะครับโมเดลเวียกับเพื่อนด้วยมันรออ้าคือมันรู้สึกเหมือนแบบเอ้ยเดี๋ยวนะมึงตัวมึงสูงกว่าเทสอีกเหรอสูงกว่าเทสอีกตัวมันเข้าป้อมมาด้วยตัวมันขึ้นป้อมมาด้วยตอนตายเหมือนโดนชักโครกดูผมจะไม่ยอมตายคุณพูดกับสกินแบบยูนิเวอร์สได้ยังไงคุณมาบอกอิลูเมีย3,000เหมือนชักโครกดูมึงบ้าเลยสวยไหมผมว่าสวยนะแต่ผมคิดว่าตัวออริจินอลเนี่ยมันเหมือนถึงตัวพื้นฐานตัวละครมันอะมันเหมือนสกินล่าปกติไปหน่อยเนาะถ้ามันแบบปรับให้มันดูมีอะไรกว่านี้ผมว่าจะดีมากเลยไม่แกบนฉันจะส่งดาวไปให้แกเตรียมตัวรับดาวยูนิเวอร์สโอ้ลงหัวเต็มๆพร้อมกับฟิกไถ่ป่ะแล้วใครดึกอะอย่านะฉันน่ะตัวแม่ไม่ยอมตายหรอกอย่าแข็งอะกรุณาไม่ทิ้งทิชชู่ลงในโถส้วมนะคะฟูเทิร์นหมุนแบบรอบตัวสวยๆแกหมุนสวยๆไอ้หัวชะโครกทีสวยๆนะสวยๆนะสวยๆนะ3 2 1จงรับไปดวงดาวลงชะโครกไปซะดูไม่ทันตายอีกรอบอย่าเลยนะทุกคนคือศูนย์เปล่ามาก 3,000 เอามาลงชักโครกเลยกูอายมากเลยโอเคปาสกินไปค่ะขออนุญาตออกไนท์เพลทนะคะเพราะรู้สึกว่าทีมตรงข้ามเนี่ยอยากจะฆ่าเราไม่นะฉันจะไปลงชักโครก
้นไม้ไอ้ต้นไม้มาลมชาโคกปี๊ดหมุนแบบหมุนแบบพายุอ่ะปี๊ดแล้วคิดดูนะแล้วถ้าทุกวันเนี้ยถ้าผมขี้แล้วผมกดส้วมผมจะรู้สึกยังไงวะเหมือนผมแบบกดปุ๊บผมรู้สึกแบบอีลูเมียกูหมุนลงไปแล้วอีลูเมียกูหมุนลงไปแล้วปี๊ดชาโคกชาโคกมิลกี้เวย์ชาโคกถามเลยนายอยากจะทำไหมภารกิจกดส้วมแบบจักรวาลนะอย่าไปอยู่ในพุ่มมันมองไม่ชัดไอ้มึงคิดว่ากูอยากตายในพุ่มไหมล่ะกูไม่อยากตายด้วยซ้ำเนี่ยรอนะคะรอนะคะถ้าสวยตายรอพอเธอรอบเดียวก็พอหนูไม่รออีลูเมียมันมีในเฮโร่เคสด้วยเหรอโดนเฮ้ยแต่เอาจริงนะผมรู้ละทำไมเขาถึงเป็นสกินเหมือนส้วมเหมือนตอนตายเป็นเหมือนส้วมเพราะว่าส้วมก็มีหลักการเดียวกับหลุมดำไงส้วมคือการกำจัดทุกสิ่งทุกอย่างที่โผล่เข้ามาจริงปะเพราะฉะนั้นมันก็คือส้วมที่คอยดูดทุกอย่างไงเชี่ยคอนเซ็ปต์โคตรดีนี่ไงพวกเรามันคิดไม่ถึงไงอ๋ออีลูเมียมีเฮโร่เคสด้วยเหรอจริงเหรอแรงกว่าด้วยจริงเหรอมูเซ็กเทียนตัวละหมื่นตัวละหมื่นสกินหมื่นบาทสกินหนึ่งหมื่นบาทมึงบ้าป่ะไอ้มึงกะซื้อสกินเดียวแล้วมึงสร้างบริษัทใหม่เลยมั้ยเนี่ยสบัดค่ะสบัดค่ะดีค่ะไปนะอีพวกโง่ไปเลยข้ามัดอ้าวไม่นะช่วยด้วยนะนะค่ะกลับส้วมแล้วชัดเลยอ่ะอันนี้ทุกคนชัดเลยครับเนี่ยตอนเนี้ยสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยคือพริกที่อิลูเมียกินไปนะครับพริก3เม็ดที่อิลูเมียสั่งส้มตำปูปลาไปนะครับเข้าใจปะคือมันกดไม่หมดไงมันเยอะมากไงแล้วก็อย่างที่เห็นนะว่าเป็นขี้ระดับจักรวาลนะผมนะอิลูเมียให้โอเคต้องสุ่มตัวมาเล่นจริงเหรอคือไม่มีขายเงี้ยนี่ขนาดผมมีไอ้ฟอสการ์ดเนี่ยทุกคนผมยังแบบโคตรบางเฮ้ยเฮียแล้วนะดวงดาวค่ะโอ้ยไอ้เชี่ยโอ้โหไอ้แม่งไดกูไม่พักเลยสกินกูสวยเกินไปไหมเนี่ยหมดอารมณ์สุ่มเลยสุ่มต่อเนี่ยสกินก็ดีสกินดีตายผมน่าจะกดติดตามทวิตพี่แน่เลยเสียงคุณมากเอ้ยกูไม่มีคลิปอย่างนั้นฮัลโหลถ้าสกินขายไม่ดีเกมเตรียมแบดใจแล้วมันก็อย่าตายสิครับอ่ะงั้นทุกคนพูดสิว่าตอนตายของอิลูเมียถ้าไม่ใช่เหมือนตกส้วมเหมือนอะไรแต่มันลอยเทพมากเลยแต่มันผมว่าจริงมันน่าจะตัวเล็กลงหน่อยเนาะมันดูตัวมันสูงอะหนุ่มดำดูดเบเบดใส่เลยเดี๋ยวเบดพลังมังกรฟ้าเดี๋ยวนะเชี่ยนี่กูจนกว่าล้มได้ยังไงบอกกูทีไปรับเลขก่อนค่ะขอการโคจรของดาวเพราะหลุมดำก็คือส้วมเลยธรณีสูบบ้าไปฉันไม่ตัวบนฟ้าฉันจะมาโดนธรณีสูบได้ยังไงแกดูถูกมากไปครับภารกิจจักรวาลบิวบีมตีป้อมทุกคนได้ไหมตีป้อมได้ไหมเพื่อนสักคนหนึ่งอะสวยไอ้เชี่ยไม่มีใครตีป้อมเลยให้กูตีไหมล่ะให้กูถอดส้นสูงมาตีไหมล่ะบิวบิวบิวมันมองยากว่ะผมว่าสกินมันนะถ้าทีมตรงข้ามโดนนะกูบอกเลยนะไม่ต้องมองจอมองจอไม่รู้เรื่องนู่นเฮ้ยอะไม่นะไอเด็กคนนี้สวยๆเฮ้ยทุกคนมันมีออร่ามังกรว่ะดูดิอุ้ยไม่โดนว่ะแกฉันดูวิ่งช้ามากเลยแกดูเหมือนมันหนักส้นสูงเนี่ยมาดิคะแกแค่มวยไทยฮัลโหลหรือมวยคาเมเนี่ยทรงนี้ขอบคุณมากเทนบอกว่าฉันอยากจะดูดิสสวยสวยตีป้อมไปสามทางนี่ในฐานะจักรวาลฉันต้องการ3ทางครับสวยค่ะแล้วกดอันติต่อไม่มีใครจะเป็นไงวะก็ไม่มีอะไรเนาะทำไมคุณแม่ไม่ออกดาบสายฟ้าถ้าปลาอันติมีดวงดาวและมีสายฟ้าติดมาด้วยคุณแม่จะออกนะไอ้เชี่ยแล้วทำไมไอทีนู้นมันแพ้ต้นไม้ตัวเดียวเนี่ยมันเกิดเชี่ยอะไรขึ้นเนี่ยฮะออกไปนะอีไพร
เออสวัสดีครับผมอันติดูเบาๆมันรู้ที่รู้สึกนะสัมผัสนะเอฟเฟกต์มันโอเคเว้ยแต่เสียงอะมันยังไม่เกินหึมมันน่าจะมีเสียงที่แบบเป็นเหมือนดาวเคราะห์ชนใช่ไหมแต่เราก็ไม่รู้เสียงดาวเคราะห์ชนเป็นยังไงเข้าใจปะเออพี่สังเกตไหมครับว่าตอนอันติตอนดาวลงหัวไม่มีระเบิดโดนรถเกียร์จิ้งหมอกมันน่าจะมีแบบเสียงแบบกู้มาตู้ไปเลยอะอะไรเงี้ยใช่ปะ